ี๋ยวฝากของไว้คาวาคุชิโกะสเตชั่นอินนะครับแนะนำจะลงดูบริการดีตอนนี้เราก็เช็คเอาท์จากโรงแรมคาวาคุชิโกะสเตชั่นอินเรียบร้อยฝากของไว้เรียบร้อยครับแนะนำครับโรงแรมนี้แต่ห้องน้ำน้อยไปนิดนึงแต่ลุงบริการดีทำเลดีปุ๊บหันมาก็คาวาคุชิโกะสเตชั่นเลยวิวเขาไปฟูจิหันมาก็โรงแรมเลยสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ Life and Bike Journeyวันนี้เป็นเช้าวันที่4พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายที่เราจะหยุดกันที่คาวาคุชิโกะเดี๋ยววันนี้เราจะปั่นรอบเลคคาวาคุชิโกะแล้วก็ช่วงบ่ายเราจองตั๋วรถไฟไว้ก็เดินทางกลับโตเกียวนะครับค่ำๆจะไปที่ชินจูกุตอนนี้อุณหภูมิประมาณ14องศาแดดแรงใช้ได้มดได้สะพานก่อนก็แล้วกันนะไปเลยมดไปนั่งชิ้นนี่โอ้ฮีรูดอย่างสวยแอบมาเนี่ยมาล่อซื้ออ่ะทำไมอ่ะอันนี้ไรผมมีงานเฟียสแดงจอดกันเป็นตับเลยรถเฟียสแดงหมดเลยอ่ะเฟียสแดงโคตรสวยเลยทำไมทำกับผมอย่างนี้แซลมอนหายไปแล้วถ้าคุณไม่กินตอนนี้นะโอ้ตกหลุมกระเด็นกระดอนเป็นมันสวิรัตไปแล้วตายเอาไส้กรอกแล้วแพงสุดคือแซลมอนนั่นนะอันนี้ถามความเห็นเนี่ยมีมุมนั้นไหมเห็นจากตรงนี้ร้อนได้ตรงนี้ก็ได้นี่เรานั่งปิกนิกกันริมเลคคาวาคุชิโกะนะครับโถแซลมอนผมนี่แหละสวยก็หยิบกล่องนี้เพราะว่าแซลมอนนะเนี่ยจะกินแซลมอนไม่อยากจะกระโดดน้ำโอ้โหยังไงครับปิกนิกริมเลคใต้ต้นแปะกล้วยไม่อร่อยเลยเฮ้ยพี่ตื่นมาดูว่าเจ้าขุนทองอ่ะพี่บอยไม่ดูพี่ก็ดูนี่จะเหลือเหรอเงาไก่พบอย่านะด้วยคุณบอยอย่านะร้องผมจำเพลงได้เปล่าเนี่ยจำเพลงได้เปล่าสิงห์ไก่พบอ่ะคุณร้องได้เปล่าตกลงเรื่องจริงอ่ะคุณร้องได้เปล่าสิงห์ฮะไก่พบอ่ะเชิงลบอะไรสถานไปดูอ่ะแต่ในเชิงรักใจฟ้องหัวฟ้องหมดใจแล้วลูกแค่แต่อ่านหนังสือคุณแม่ผมให้นี่ผมจำเพลงได้เลยป่ะล่ะสิงห์ไก่พบคุณแม่17องศาลมโชยเย็นๆแดดแจ๋วๆเราจะปั่นรอบเลคคาวาคุชิโกะก็เริ่มเปลี่ยนสีเดินหน้ามาใหม่ดีกว่าอ
โหนี่พรีเวดดิ้งรอบนี้มาเผยโฉมเอาให้เบื่อกันไปข้างเลยวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับก็จะมีของมาขายเปิดท้ายตลาดนัดริมเลคคาวากุจิโกะตรงนี้ตรงนี้มีฟู้ดทรัคก็จัดสิแบบเปิดให้ขายของอเมริกันร่องพอตเตอร์ใจอ่ะของหวานนี่ปิ้งย่างสายแคมป์เจ๋งนะเฮ้ยวูดดี้ช่วยวูดดี้ด้วยโอ้ยเสียงเพราะจังเลยตรึกตรึกอันนี้รถญี่ปุ่นนะครับเตรียมมาแคมปิ้งเต็มกำลังซูซูกินี่นะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมอเตอร์ไซค์ใหญ่เนี่ยเขาไม่ให้แซงนะครับไม่ให้แทรกคือต้องไปตามแถวเลยถ้ารถติดก็ต้องไปตามเนี้ยเห็นไหมเขาจะเลี้ยงต่อไปไม่มีแทรกแบบบ้านเราวันนี้เป็นวันหยุดยาวของญี่ปุ่นนะครับก็เลยรถเยอะมากเลยไอ้นี่ไงคุณกัปตันกาแฟเจ้าเก่ากาแฟเจ้าเก่า200ปีนี่มันมาอยู่ตรงนี้ดูนะครับเดี๋ยวเราต้องปั่นไปนู้นวนไปวนรอบมาสูดหายใจให้เต็มปอดเป็นร้านบาร์บีคิวนะน่าจะเปิดตอนบ่ายๆยังชิวอุโมงน้อยอ
จิโกะเลกไซโกะเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวนี่ละนะเดี๋ยวเราจะไปทางนู้นนะครับเราจะไปเลกไซโกะจอดแวะซื้อฟืนกันนะครับชีวิตอยู่ได้ด้วยโค้กครับไอเด็กคนนี้กินแต่โค้กจอดปุ๊บโค้กจอดปุ๊บโค้ก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 โอ้เล่นกดดิ๊กเลยกดตู้ไม่สะใจใช่ไหมซื้อป้าดีกว่าครับนี่เขาป้ายเขาดักเลยครับเบี้ยเฮียตรงที่เราปั่นรอบเลคคาวากุจิโกะมานะครับพอถึงเขาเรียกว่ามุมโค้งสุดท้ายอ่ะนี่ไงมาแล้วแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นมาจะขึ้นเนินไปเลคไซโกะจะมีร้านขายของชำอยู่เบี้ยเฮียจัดป้ายเห็นแล้วอิจฉาคนญี่ปุ่นเลยเอ็มเอ็กซ์ไฟคันละ900,000 กว่าบาททำไมบ้านเราต้องใช้2,700,000ด้วยอ่ะโอ้เดี๋ยวเราจะขึ้นเลขไซโกะเราไม่รู้ว่าชันแค่ไหนนะครับลองดูจิมมี่นี่ครับตามแมปไปยึกกับยักษ์ไม่ไหวต้องเข็นนั่นเองระยะขอไปนี้บ้างกว่าเราไปฟ้ากลับไปซื้ออีไบค์กลับไปซื้ออีไบค์เราใช้ซอยยิกซอยยิกเจอแม่บ้านแรงตอนนี้เราก็มาถึงเลกไซโกะนะครับทะเลสาบไซโกะตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับคนกลางเต็นท์กันเต็มเลยตอนนี้เป็นลานกลางเต็นท์นะครับของเลกไซโกะอันนี้อัตราค่าบริการครับต้องไปแปลเป็นไงครับเลกไซโกะโอเคอาริกาโตะอิเซมาเซเลกไซโกะจะเป็นทะเลสาบเล็กๆนะครับจะมีหมู่บ้านโบราณอยู่เดี๋ยวเราจะลองปั่นไปหมู่บ้านโบราณแต่ที่เลกไซโกะเนี่ยเหมือนจะมองไม่เห็นภูเขาไฟฟูจิเนี่ยจะอยู่ในหุบเขาแล้วสวยๆงั้นเลยไปไหนไปดิ
ี่มันคือที่พักเขาป่ะเป็นที่กลางเต็นท์อ่ะมันต้องเสียตังค์มั้งเฮ้ยคุยกับตันพอโอ้โหนี่รถสวยอ่ะตอนนี้ก็ปั่นอยู่รอบเลกไซโกนะครับแล้วก็ลานกลางเต็นท์นะครับช่วงวันหยุดยาวคนญี่ปุ่นก็มากลางเต็นท์แคมปิ้งกันเต็มไปหมดเลยครับรอบเล็กเลยเหรอรอบดิฮะรอบดิแล้วไม่แวะจิบดื่มดำกระฟงกาแฟบรรยากาศก็ตรงหน้าร้านกาแฟเยอะก็แล้วคุณรู้ทางคุณก็ปั่นกันมาเลยไม่รู้จะไปรู้ไหมล่ะผมว่านี่ไอ้ลายเดี๋ยวค่อยหาตรงโน้นมันจะมีหมู่บ้านโบราณไงเอารอบอีกแล้วเหรอรอบจะให้พักผ่อนเนี่ยนี่คือการพักผ่อนของผมไงนี่การพักผ่อนสามเล็กว่าเบาสามเล็กเลยเอาให้ครบเดี๋ยวเอาห้าเลยไหมไม่มีปัญหาเดี๋ยวพรุ่งนี้คณะทัวร์เราจะเป็นวันฟรีนะครับฟรีเดย์จะมีชุดปฐมพยาบาลมีตู้กดน้ำเดี๋ยวอันนี้ฝากไว้ก่อน9กิโลเมตรเป็นเลขโมโตซุโกะแล้วก็5กิโลเมตรเนี่ยเป็นเลขโชจิโกะเนี่ยเราจะครบ5เลขเนี่ยอีก5กิโลไปเลขโชจิโกะไม่มีปัญหาอีก9กิโลไปเลขโมโตซุโกะแล้วต้องเผื่อเวลากลับด้วยเด้อเดี๋ยวเราเก็บไว้รอบหน้าเดี๋ยวจะมาเก็บให้ครบ5เลขไม่มีปัญหาอันนี้เราได้3เลขเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเขาจะหลุดแล้วมีปัญหาไหมคุณเก่งอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราจะไปไซโกอิอาชิโนซาโตะเนนบะทำไมผมไม่อยู่ที่นี่ได้ตอนนี้เราถึงหมู่บ้านโบราณแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองอันนี้หน่อยครับคราฟโคล่านี่ต้องลองนะคราฟโคล่า made in Japan กุ้งภูเขากับปลาภูเขากุ้งเผาเติมไอติมก็สวยมั้ยล่ะเดินแล้วมันไม่ลื่นเนี่ยเวลาตอนหิมะมันไม่ลื่น Please buy the ticket first before enter เปิดตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 17:00 น.อันนี้ซื้อตั๋วตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเข้าหมู่บ้านโบราณทำไมปาร์คิ่งเราดูก่อนว่ามันน่าแค่ไหนเราจะเข้าไปเดินเล่นที่หมู่บ้านโบราณนะครับค่าตั๋วเข้าชมหมู่บ้านโบราณนะครับคนละ500เยนจริงค่ะ
จุงหมาได้ด้วยทัวร์มาเดินชมหมู่บ้านโบราณนะครับก่อนที่จะปันตอปลาคนโบราณมาชมปลาคนโบราณน้ำใสใสกิ้งปลามาหมู่บ้านน้ำขุ่นไม่ขุ่นนะทิศทำเครื่องจักสารได้ไม่ได้อันนี้คือแผนผังหมู่บ้านเดี๋ยวสี่แสนเยนนี่ก็มาชมหมู่บ้านโบราณนะครับหมู่บ้านโบราณสวยงามพร้อมคนโบราณเราคนโบราณเราก็ต้องมาดูหมู่บ้านโบราณสวยเยอะเริ่มมากอ่ะเขาบอกเวลาอารมณ์เดียวกับชิลาคาวาโกะครับแต่ว่าไม่มีหิมะก็สวยดีเพราะมีวิวข้างหลังเป็นฟูจิThank you.
างเต็นท์นะครับริมทะเลสาบไซโกแถวนี้เขาจะทำปืนขายกันนะเพราะว่าแคมปิ้งเยอะตอนนี้เราก็ปั่นลงมาถึงทางเข้าเลกไซโกแล้วนะครับตรงเนินนี้เดี๋ยวเราจะปั่นกลับไปคาวาคุชิโกะละของแล้วครับวางไว้ตรงมานั่งที่เราถ่ายรูปต้องโบกโค้งข้ามเลยเนี่ยเจอจนได้เห็นไหมของหายที่ญี่ปุ่นสบายใจได้ไม่มีใครหยิบไปไม่เปิดฝาอยู่ด้วยนะเปิดฝาล่ะโอ้แสดงว่าตรงนี้ไม่มีใครมานั่งบายบายเล็กไซโกวันนี้เราคอมพลีทแล้วโอ้โหเดี๋ยวจบทริปเราจะทำมาเราจะมาทำสรุปของหายนะครับว่าเรามาญี่ปุ่นมีอะไรหายไปบ้างแว้นญี่ปุ่นกับแว้นเจ็ตสกีโอ้โหแว้นใหญ่เลยเนี่ยถนนถ้าฟุตบาทเนี่ยถ้าลาดยางเนี่ยอย่างน้อยมันก็ถ้ามันยุบมันก็ซุดๆมันก็เป็นกระสะเทือนสะเทือนหน่อยแต่ว่ามันก็ยังเรียบมันไม่เสียไม่สะดุดก็ยังเดินได้ลานริมทะเลสาบนะครับเราก็มาเล่นกันเล่นกันโอ้โหบรรยากาศสุดยอดฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นที่ขายของขายอาหารนะครับยอดของบรรยากาศตอนนี้เราก็ปั่นมาครบรอบเลคคาวาคุชิโกะแล้วก็เราก็ขึ้นไปถึงเลกไซโกนี่ครับคูจิซังวันนี้เราจะกลับแล้วนะโอ้วันนี้แบบขมุกขมัวมากนะเออก็ยังดีที่เรามานี่เห็นทั้งวันข้างบนนั้นจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของเล่นนะครับกินอะไรแบบเบาๆเลยไอ้นี่เลยอ่ะที่มาที่เขาขับรถคันแดงเออนี่มิวเซียมไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอใช่นี่เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเชื่อเด็กคาวาไม่ได้เลยบอกทะลุได้ไม่ได้แต่มันมีบันไดไม่เอาเราไม่ลงบันไดอยู่แล้ววัดอังคุฮุยีอะอีมาซูวะ39คนดีอย่างเราต้องขึ้นเข้าวัดเข้าวาใช่ไหมตอนนี้พระอ๋อวันนี้วันเสาร์ใครอยู่เฮ้ยวันนี้วันเสาร์วันมาเจอบรอมตันเนี่ยชาวจีนนะครับ
เขามากันหลายคันอยู่มากันเยอะเลยก็นั่งไอ้ก็มีบับเบิ้ลบีมีเอ็กโพรไงแต่เอ็กโพรนี่แต่งเต็มเลยให้มีเอ็กโพรเอ็กโพรจนนี่อาหารเที่ยงอาหารเที่ยงเราโอ้โหเป็นไงอาหารเที่ยงของเรานี่มุมอลังการดาวล้านดวงสวยงามจริงๆเอตอนสั่งข้าวนี่บอกเลยแบกสุดกลัวไม่ได้กินข้าวอีกแท็กซึกนี่ก็ถุงไงขอถุงนี่ครับวิวอลังการกินข้าวข้าวเบอร์เกอร์หมูน้ำเห็นกระเช้าขึ้นเลยต้องมีคนจ้างเนาะบายฟูจิคุณคิดเหรอคุณจะทำอะไรผมเนี่ยคุณคิดให้ดีก่อนนะคุณกัปตันคุณจะทำอะไรผมเนี่ยคุณคิดให้ดีก่อนนะชีวิตคุณอะลืมของอีกแล้วครับตะกี้ก็ลืมไอ้เคสใส่หูฟังนี่ครับลืมอีกแล้วต้องเรียกค่าไถ่นะครับรอบนี้ไปแล้วเห็นสาวไม่ได้เลยหนีไปก่อนเลยไหนๆมาถึงทะเลสาบแล้วเราต้องสัมผัสน้ำหน่อยดิครับท่านครับนะครับทะเลสาบกระวางกุชิโกน้อยล้างมือไม่ได้ก็เพิ่มมันก็นอรีเซิร์ฟไม่ต้องเก็บเลยเดี๋ยวไปออกอันนี้แทร็กวันเราไปก่อนเวลานะครับ 15:03 มันเป็นโลคอลเทรนมั้ง 15:03 เกินนิดเลยใช่ไหมตอนนี้เราก็นั่งรถไฟสายโลคอลนะครับฟูจิคิวเรลเวย์มาลงที่สถานีโอซุกิตอนนี้เราจะรอประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นรถไฟที่เรารีเซิร์ฟซีทไว้กับชิจูกุอะไรก็ไม่รู้ที่ชมพูนมสตรอเบอรี่170 เยนขอเราชิจูกุแพลตฟอร์ม5นะครับแต่ไม่ใช่เวลานี้ต้องรอเวลาเปลี่ยนว่า18ครับอยู่ดิ
เรามารอกันที่แพลตฟอร์ม5ตู้ที่10นะจากตรงนี้อีกประมาณชั่วโมงนะใช่ได้รีวิวหน่อยอันนี้เราอยู่ที่ไหนครับจบกันจบกันตามอย่างเดียวครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีโอซูกินะครับผมหน่วยตามครับผมเดี๋ยวเรากำลังรอรถไฟรอบ1954เพื่อที่จะต่อไปชินจูกุยังไม่ใช่นี้ครับนี่รถของเรามี4คันนะครับโอซูกิ1954ผู้ใหม่ครับผู้ใหม่รถไฟเรามาแล้วครับอาชิสะชินจูกุ1854มาแล้วครับตู้ที่10ชินจูกุรีเซิร์ฟซีทไปขึ้นนี่เราก็ขึ้นบนรถไฟแสนสบายแล้วมุ่งหน้าสู่ชินจูกุตอนนี้เราก็กลับมาถึงชินจูกุนะครับมาสู่ความวุ่นวายในเมืองหลวงอีกแล้วครับถ้าเราต่อรถเราออกทางออกนี้เราต้องใส่2ใบนะครับเมื่อกี้ผมใส่ใบเดียวมันแดงโอเคเรียบร้อยใส่2ใบตอนนี้เราก็กลับมาสู่ความวุ่นวายในเมืองหลวงแล้วนะครับที่สถานีชินจูกุชินจูกุนะครับคนมาสารจริงๆแถวนี้ก็คือคาบุอิโจนะครับบาโฮสเยอะแยะไปหมดย่านนี้นี่บาโฮสทั้งนั้นป้าโฮนี่ไปคลึบยา
านนี้นี่มีทั้งสำหรับผู้ชายสำหรับผู้หญิงเยอะแยะหมดเลยแมนโซคุสเตชันอันนี้ก็มันได้มาดูก็ซิล่าแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาดูเลยถนนแมรี่เครปที่ญี่ปุ่นทำไมนิยมกินเครปจังเลยร้านเครปคนเยอะทุกร้านนี่ไงนิโซมารุร้านอะไรเอ่ยทำไมคนเยอะจังเลยชื่ออะไรอ่ะมอสเบอร์เกอร์ลูฟี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าที่นี่เขาห้ามขึ้นฟุตบาทนะครับมีทะเบียนด้วยมัตยะเจ้าเก่ากินได้ทุกวี่ทุกวันไม่มีเบื่อดูแล้วพุ่งสุดรถไฟครับบอกแล้วมันมาเร็วกว่าที่เยอะนี่ดูไข่ดูไข่ไข่เด้งถึงบ้านแล้วโอ้เนื้อไอ้มันสกายไลน์ป่ะถึงบ้านเราแล้วโตโยโกอินนิฮงบาชิเหมือนเดิมเรากลับมาอยู่กันที่นี่อีก4วัน4วัน4คืนป่ะ4คืนมีคนได้เอาคืนนะครับมีคนลืมนอนหลับอีกแล้วได้เอาคืนได้เอาคืนหายหาไม่เจอครับ